ไม่เคยรู้มาก่อนมัทจุธาวุฒิเยลลี่เปิดใจเรื่องความรักที่ทุกคนสงสัยขอหัวใจไม่โสดแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตมัทจุธาวุฒิภัทรกำพลที่กำลังคบหาดูใจกับเยลลี่แฟนสาวดีกรีคุณหมอเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลและตอนนี้พวกเขาก็ควงแขนเที่ยวญี่ปุ่นมีภาพคู่ออกมาเรื่อยๆสำหรับเส้นทางรักของคู่นี้ล่าสุดได้เปิดใจตอบผ่านรายการ MARCHUEP 0.96 ตอนคิวและเอมาชจุเยลลี่ใครขอเป็นแฟนก่อนถามว่าเจอกันที่ไหนหนุ่มมาร์ทเผยว่าตอนนั้น DM หาเยลลี่ไปก็ง่ายๆอยากรู้จักเขาเหมือนกลัวว่าจะเข้ามายังไงมาร์ทเป็นดาราแล้วจะยังไงก็นานอยู่นะใช้ความมานะอดทนใช้ความสม่ำเสมอเข้าช่วยก็นานอยู่นะกว่าจะตอบตนแรกอ่านไม่ตอบอ่านแล้วตอบนิดนึงแล้ววิวัฒนาการเริ่มหลายประโยคก็ชื่นใจถามเยลลี่ว่าหนักใจไหมมีแฟนเป็นดาราเยลลี่เผยว่าไม่ได้หนักใจเพราะอยู่ด้วยกันก็ทำตัวปกติไปข้างนอกก็ปกติมาร์ทพยายามบอกแต่แรกว่าไม่ต้องคิดมากเขาก็คนธรรมดาไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ได้รู้สึกเครียดกับเรื่องนี้ถามว่าทำไมเลือกคนนี้แล้ววางแผนอนาคตอย่างไรเยลลี่เผยว่าคุยก็รู้สึกว่าโอเคเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายหรือน่ากลัวน่ารักใส่ใจมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้หมดเรื่องอนาคตก็คุยกันไปอยู่ด้วยกันไปยาวๆก่อนถึงอนาคตก็ค่อยคุยกันตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนชัดเจนขนาดนั้นในมุมของมาร์ทคิดว่าเยลลี่เขาน่ารักจิตใจดีเขาดีกับผมทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นตามเขาทำให้เราอยากดีขึ้นเพื่อให้เขาสบายใจเขาเป็นคนละเอียดดูแลคนรอบข้างเรื่องอนาคตรอยเยลลี่เรียนจบก่อนเลยตอนนี้อยู่ปี 8ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปก่อน